วัสดีครับผมเต้นไอมดนะครับหลายคนคงจัดเจ้า iPhone 12 Pro Max มาแล้วมีหนึ่งฟีเจอร์ที่หลายคนไม่รู้ว่ามีอยู่หรือว่ารู้ว่ามันมีแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนั่นก็คือ Diffusion มันคืออะไรกันแน่ใช้งานยังไงไปดูวิธีเลยครับหลายคนนะครับอาจยังไม่ทราบว่า Diffusion เนี่ยไม่ได้มาตอน iPhone 12นะครับแต่ว่ามาตั้งแต่ iPhone 11แล้ว Diffusion เนี่ยพัฒนามาจาก HDR นะครับก่อนที่รู้จักกับ Diffusion เนี่ยมารู้จักกับ HDR ก่อน HDR เนี่ยเวลาเรากดถ่ายภาพภาพหนึ่งจะถ่ายภาพหลายๆเฟรมนะครับซึ่งแต่ละเฟรมเนี่ยมันจะมีแสงต่างกันแล้วก็นำเฟรมภาพเหล่านั้นเนี่ยมาประกอบกันจนทำให้ภาพที่ได้ออกมาเนี่ยมีสีแสงไฮไลท์แล้วก็เงาสวยมากครับส่วน Diffusion iPhone 12 Pro เนี่ยเจ๋งกว่า HDR นะครับเพราะว่า Diffusion เนี่ยจะเก็บทุกพิกเซลของหลายๆเฟรมที่แสงต่างกันส่งไปยัง Neural Engine ของชิป A14 Bionic นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัว Neural Engine เนี่ยก็จะเลือกส่วนที่ดีที่สุดของแต่ละพิกเซลเลือกภาพที่มันมีความคมชัดสีสันไฮไลท์รายละเอียดแล้วก็เงาที่ดีที่สุดรวมมาเป็นสุดยอดภาพถ่ายที่มีรายละเอียดครบถ้วนนะครับ Apple เคลมว่า Neural Engine ของชิป A14 เนี่ยเร็วขึ้น 80% นั่นหมายความว่าเราอะแทบจะไม่รู้เลยว่าตอนนี้ภาพกำลังเก็บ Diffusion อยู่นะครับแล้วก็ Apple ระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าตัว Diffusion ของ iPhone 12เนี่ยสามารถถ่ายได้ดีถึงแม้จะอยู่ในสภาวะแสงน้อยก็ตามครับก่อนที่เราจะไปถ่ายภาพ Diffusion เนี่ยเราต้องเข้าใจข้อจำกัดของมันก่อนนะครับข้อจำกัดของ Diffusion เนี่ยเราจะสามารถถ่ายได้เฉพาะการถ่ายภาพแบบธรรมดานะครับDiffusion จะไม่สามารถถ่ายได้กับโหมด Portrait กับโหมดถ่ายภาพกลางคืนสำหรับการถ่ายภาพให้ติด Diffusion นะครับก็เหมือนการถ่ายภาพทั่วไปเลยก็คือเราเปิดกล้องขึ้นมาจากนั้นก็กดถ่ายภาพครับอ่ะลองสลับมาที่เลนส์ Telephoto กดถ่ายภาพเลยครับ Diffusion นะครับใน iPhone 12ก็รองรับการถ่ายด้วยกล้องหน้าด้วยก็สลับมากล้องหน้าแล้วก็กดถ่ายได้เลยครับเรามาชมความแตกต่างของภาพที่ถ่ายด้วย iPhone 12 Pro Max ที่ติด Diffusion กับไม่ติด Diffusion กันเลยครับเราถ่ายรูปติด Diffusion มาแล้วเนี่ยเราจะดูได้ไงว่าภาพนี้ติด Diffusion หรือเปล่าเข้าไปที่ App Store นะครับแล้วก็ค้นหาแอปตัวหนึ่งชื่อว่า Meta 4กดดาวน์โหลดมาให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ดาวน์โหลดเข้ามาแล้วนะครับก็เปิดเข้าที่ตัวแอปแล้วก็เลือกภาพที่เราต้องการเช็คว่าภาพนั้นเนี่ยติด Diffusion หรือเปล่าถ้ามี Diffusion นะครับก็จะมีคำว่า Deeply Fill แบบนี้ขึ้นมานะครับก็แสดงว่าภาพนี้ติด Diffusion แล้วนะครับถึงแม้ iPhone 12เนี่ยจะมี Diffusion นะครับเหมือนกับ iPhone 11แต่ว่า Diffusion ของ iPhone 12เนี่ยแตกต่างจาก iPhone 11นะครับโดย Apple ระบุว่านะครับ Diffusion ของ iPhone 12เนี่ยสามารถถ่ายได้ทุกเลนส์อย่างเช่นตัว iPhone 12 Pro Max นะครับก็สามารถถ่ายได้ทั้งกล้อง Wide Ultra Wide Telephoto แล้วก็ True Depth นะครับApple เคลมถึงความแตกต่างมากขนาดนี้ผมได้ลองเอาตัว iPhone 11 Pro Max แล้วก็ iPhone 12 Pro Max ไปถ่าย Diffusion แล้วก็เปรียบเทียบภาพมาให้ชมกันครับภาพที่จะนำมาเปรียบเทียบกันนะครับก็คือภาพเลนส์ Wide กับ Telephoto นะครับเพราะว่าตัว iPhone 11 Pro Max เนี่ยสามารถถ่าย Diffusion ได้แค่2เลนส์ก็คือเลนส์ Wide กับ Telephoto ภาพแรกนะครับเลนส์ Wide เราจะสังเกตได้ว่าของ iPhone 11 Pro Max เนี่ยสีสันจะชัดกว่าแล้วความคมชัดเนี่ยจะชัดกว่าตัว iPhone 12 Pro Max ซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ย iPhone 12 Pro Max ที่ผมถ่ายมาอาจจะมีแสงที่ฟุ้งมาจากด้านข้างทำให้ภาพเนี่ยดูไม่ชัดเท่าตัว11 Pro Max นะครับถัดมาคือกล้องเทเลโฟโต้นะครับของ iPhone 12 Pro Max นี่เราเห็นชัดเจนได้เลยว่ามันจะชัดกว่าแล้วก็ใกล้กว่าเพราะว่าอัตราการซูมมันสูงกว่านะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันมากครับสรุปแล้วเนี่ย Diffusion นะครับเป็นฟีเจอร์ที่มีอยู่แล้วใน iPhone 12โดยที่เราไม่ต้องไปเปิดแก๊สตั้งค่าอะไรเพิ่มประโยชน์ของมันจริงๆเนี่ยก็ช่วยให้เราถ่ายภาพได้สนุกขึ้นได้คมชัดขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าเรารู้วิธีแล้วก็ไปถ่ายภาพให้สวยๆกันได้เลยนะครับหากชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง iMode Official ไว้ด้วยคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ